ข่าวที่เริ่มต้นจากคนบันเทิงแต่ดันสะเทือนแวดวงซีกากีหนีไม่พ้นกรณีของนักแสดงสาวดิวอริสราที่ทิ้งระเบิดลูกใหญ่โพสต์เฟซบุ๊กเปิดโปงเจ้าของเว็บพนันระดับบิ๊กจุดเริ่มต้นจากการที่ดิวตัดสินใจพาลูกชายน้องไซรัสไปใช้ชีวิตที่ไต้หวันบ้านเกิดของสามีเซบาสเตียนลีนานถึง2เดือนแบบงงๆก่อนดิวจะโพสต์ Facebook แชร์แหลกถึงพี่น้อง4บอใบไม้ทำเว็บพนันมา9888ซึ่งน้องชายคนเล็กกำลังจะแต่งงานใช้ชีวิตสวยสุขทั้งที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายกล้าจัดงานแต่งใหญ่โตโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันหลอกเงินผู้คนทำมาชาวโซเชียลทำงานหนักสืบสอบค้นหาจนพบว่าพี่น้อง4บ่อที่ว่าก็คือครอบครัวเบนซ์เดมอนอดีตคนรักของดิวที่เคยคบกันเมื่อปี2563ระบุว่าเบนซ์เป็นลูกชายคนโตใน4พี่น้องบ่อใบไม้เป็นนักธุรกิจนักแข่งรถที่มีรถซุปเปอร์คาร์หลายคันหลังดิวเปิดหน้าแชร์เว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวก็หายเงียบไปจนแฟนๆประกาศตามหาเพราะห่วงใหญ่ไม่นานชีดิวก็คัมแบ็กเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ Facebook ยืนยันว่าปลอดภัยดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงชี้แจงเหตุผลที่เปิดหน้าแชร์เว็บพนันออนไลน์เพราะคิดมาอย่างดีแล้วว่าคนที่เลือกทำผิดทั้งครอบครัวกล้าใช้ชีวิตแบบคนรวยผิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากปล่อยไปสังคมจะเป็นอย่างไรแม้สิ่งที่ดิวทำค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะหนึ่งใน4พี่น้องบ่อใบไม้เป็นตำรวจแต่ดิวยืนยันยินดีจะเสี่ยงเพราะเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมและตำรวจไทยจะจัดการคนทำผิดได้ก่อนฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความหวังว่าจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะการที่ดิวแชร์เบนซ์เดมอนและครอบครัวว่าทำเว็บพนันออนไลน์นำมาสู่การถูกชาวเน็ตขุดคุ้ยย้อนไปถึงช่วงที่ทั้งคู่เลิกกันชนิดจบกันไม่สวยเพราะมีเรื่องของความรุนแรงคราวนี้ดิวกลับมาอีกครั้งเป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook ร่ำไห้เล่าปมแผลในใจซึ่งเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายตัดสินใจแชร์มา9888ว่าโดนเบนซ์เดมอนทำร้ายร่างกายและจิตใจอาทิโดนมาม่าที่ต้มร้อนๆเทใส่หัวถูกขังในห้องถูกปืนยิงใส่ประตูจนช่วงหนึ่งดิวไม่สามารถทำงานได้ถึงขั้นที่ถูกคนในวงการตราหน้าว่าเทงานทั้งที่บาดเจ็บจากความรุนแรงและโดนกักขังซึ่งพี่น้อง4บอนั้นรับรู้การกระทำของเบนซ์พี่ชายคนโตทุกอย่างแต่ไม่เคยให้ความช่วยเหลือก่อนมีภาพบาดแผลรุนแรงตามร่างกายของดิวถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลเป็นเครื่องยืนยันว่าดิวถูกทำร้ายจนเป็นแผลในใจที่ไม่มีวันลืมไม่สามารถ move on ได้จนดิวต้องพบจิตแพทย์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิวต้องขออนุญาตมาใช้พื้นที่ส่วนตัวของดิวชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมา9888มีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ดิวอยู่ไต้หวันไม่นานดิวก็ได้ยินและดิวก็รับทราบข่าวว่าคนหนึ่งในครอบครัวนั้นเพิ่งมีการมั่นแล้วก็กำลังจะแต่งงานพอดิวได้รู้ข่าวปุ๊บความทรงจำร้ายๆต่างๆที่เคยมีมันก็ผุดขึ้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่าดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำลายร่างกายซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้ยนะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากหลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคนพอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามามันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ดิวกลืนมันไปดิวขย้อนมันออกมาแล้วดิวก็เลยโพสต์แบบนั้นลงไปโดยที่ดิวอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ดิวคิดแล้วดิวทำไปนะคะดิวคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือรูปที่เคยโดนทำลายมาก่อนเรื่องนี้ไม่เพียงกระทบแค่ดิวแต่ยังส่งผลลุกลามไปถึงสามีเซบาสเตียนลีที่โดนกล่าวหาว่าทำธุรกิจผิดกฎหมายเป็นผู้มีอิทธิพลก่อนดิวชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงก่อนชี้เป้าอีกครั้งว่าพี่น้องสี่บอได้หนีออกนอกประเทศไปแล้วไม่นานตำรวจไซเบอร์ออกหมายจับเบนซ์พร้อมนำกำลังทลายเครือข่ายมา9888
เมื่อเข้าตรวจค้นคอนโดหรูของเบนซ์ก็พบว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วจริงสุดท้าย15กุมภาพันธ์เบนซ์ให้ทนายติดต่อขอมอบตัวยอมบินกลับไทยโดนตำรวจรวบตัวเข้าเรือนจำด้านดิวหลังเบนซ์โดนจับตำรวจไซเบอร์ได้บินสอบปากคำดิวถึงไต้หวันก่อนดิวจะบินกลับไทยและเข้าให้ปากคำคดีเว็บพนันเครือข่ายมาเก๊า888รวมทั้งไม่ลืมแจ้งความดำเนินคดีกับเบนซ์เรื่องทำร้ายร่างกายอีกด้วย